สวัสดีครับมากันหรือยังสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนมาแล้วมาเลยมาสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Day 2วันที่2ในการเรียนอังกฤษจีนควบ2ภาษาหลายคนอาจจะเรียนอังกฤษจีนควบ2ภาษาเป็นครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกสิเป็นคอร์สแรกในชีวิตเรียนอังกฤษจีนควบ2ภาษาไม่เคยทำเลยไม่เคยเจอไม่เคยเรียนแบบนี้มาก่อนวันนี้เป็นวันที่2แล้วเห็นไหมเราทำได้วันแรกเรียนแล้ววันที่2วันนี้เป็นอีกแพทเทิร์นประโยคใหม่นะเป็นอีกแพทเทิร์นประโยคใหม่ที่ใช้บ่อยใช้จริงในชีวิตของคุณครูเทคเอามาแบ่งและธีมวันนี้ของเราคือสีแดง ธีมสีแดงเห็นไหมคนสอนก็ใส่ชุดแดงแล้วก็เห็นไหมสีสวยเนาะน่าเรียนเนาะมาใครเข้ามาแล้วทักทายเลยครับทักทายเลยเริ่มนาทีที่5นะเริ่มนาทีที่5นะใครเข้ามาแล้วทักทายเลยครับอุ้ยมากันไวมากเลยระหว่างนี้ใครที่เข้ามากำลังรอเพื่อนที่เราเริ่มนาทีที่5เนี่ยระหว่างที่เรากำลังรอเพื่อนเราลองเลือกคำตอบมาสิว่าคุณหิวข้าวไหมภาษาอังกฤษจีนพูดยังไงคุณหิวข้าวไหมภาษาอังกฤษจีนพูดยังไงผิดถูกไม่ว่ากันใครได้ภาษาอังกฤษก็เลือกแต่ภาษาอังกฤษมาก็ได้ใครได้ภาษาจีนก็เลือกแต่ภาษาจีนมาก็ได้ส่วนใครที่ได้2ภาษาก็เลือกมาทั้ง2ภาษาเลยผิดถูกไม่ว่ากันผิดถูกไม่ว่ากันนะเข้ามากันแล้วทักทายเลยครับทักทายเลยมาเลยมาเลยมาวันนี้ธีมสีแดงเป็นไงเสียงชัดภาพชัดไหมทำไมหน้าผากคูมันวาวอย่างนี้หน้าผากมันมากหน้าผากมันมากจริงนะเนี่ยหน้ามันนิดหนึ่งหน้ามันนิดหนึ่งเติมแป้งแป๊บหนึ่งนะขอเติมแป้งก่อนหน้ามันก่อนไม่ได้แป๊บหนึ่งนะนี่สดๆอย่างนี้แหละนะเราไม่มีอะไรต้องอายกันละนะสดๆอย่างนี้แหละสดๆอย่างนี้แหละระหว่างนี้ที่กำลังรอพวกเราก็ทักทายมาได้เลยครูเติมแป้งแป๊บหนึ่งหน้ามันว่ะหน้ามันขอเติมแป้งแป๊บหนึ่งขอเติมแป้งแป๊บหนึ่งต้องดูดีนิดหนึ่งครูเคยบอกพวกเราไปแล้วใช่ไหมว่าความดูดีมันจะทำให้คุณได้เปรียบคนส่วนใหญ่เก่งแต่ดูซกมกคุณจะเสียเปรียบคนที่เก่งและดูดีด้วยคุณจำคำนี้ไว้ตลอดชีวิตดังนั้นคุณต้องดูดีด้วยพวกเรามีความรู้พวกเราพัฒนาความรู้ด้านสมองใช่แต่หลายคนและคนส่วนใหญ่ลืมพัฒนาความรู้ด้านสมองคู่กับพัฒนาบุคลิกภายนอกให้ดูดีด้วยอะไรที่ทำแล้วมันดีขึ้นหมดคุณเอาเลยคุณไม่จำเป็นต้องพัฒนาแค่ความรู้สมองคุณพัฒนาสมองพัฒนาปัญญาและพัฒนาบุคลิกภายนอกให้ดูดีได้ด้วยในเวลาเดียวกันเห็นไหมหน้าดีขึ้นหน้าผ่องแล้วพวกคุณก็อยากเรียนแล้วทีนี้เพราะหน้าครูผ่องมากนะใครเข้ามาแล้วมาเลยมาจารุวรรณมาแล้วพลอยมาแล้วจันทวีมาแล้วสาตังสสิธรคัดแก้วมาแล้วแล้วก็อีก4คนกำลังดูอยู่ใครยังไม่ทักทายมาเลยทักทายมาเดี๋ยวครูอ่านชื่อให้นะทักทายลูกศิษย์ทุกคนทุกคนเป็นลูกศิษย์ของครูเท่นะทุกคนในคอร์สนี้เป็นลูกศิษย์ของครูเท่แล้วนะเราเป็นลูกศิษย์เป็นครูกันละมะปรางมาแล้วโอเคมะปรางไฟลุกตลอดเพราะว่าโดนจุดไฟมาประมาณ 3-4 วันที่แล้วใช่ป่ะนะโดนจุดไฟจากไลฟ์ไหนไม่รู้ละมาเกษรินมาแล้วสุทธิการมาแล้วพลอยมาแล้วพลอยบอกว่าตอบ A กับ C ค่ะเกษรินบอกว่าเอา C ก่อนภาษาจีนยังไม่ได้ก็รอดูคำตอบแล้วกันธนาพรมาแล้วสุภาวณีมาแล้วสาตังบอกว่า B ค่ะโอเคเลือกมาเลยผิดถูกไม่ว่ากันเดี๋ยวครูเฉลยว่าอะไรถูกนะวรยศมาแล้วเกษรินบอกว่า C สุภาวณีมาแล้วสุทธิการมาแล้วสุทธิการตอบมาว่าเป็น A แอนหมดแล้วก็ C cat โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไหนถูกงั้นยูกิมาแล้วสีสมุทรมาแล้วการวารินมาแล้ววรยศตอบมาละพวกเราตอบมาจารุวรรณบอกว่าขอเดาว่า B boy กับ C cat ค่ะโอเคเดามาได้เลยไม่ว่ากันสนุกสนุกอ่ะคุณอย่าไปเครียดโอเคเปล่านะขวัญวรินบอกว่า BC โอเคคนอื่นว่าไงคนอื่นว่าไงใครที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนเลยยังอ่านพินอินไม่ออกฟังอีกครั้งใครที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนเลยอ่านภาษาจีนไม่ออกหน้าที่ของคุณคือ1
ฟังเสียงครูเท่สองออกเสียงตามคัดลอกประโยคที่ครูเท่แต่งให้แล้วฟังเสียงครูเท่แล้วออกเสียงตามแค่นี้ไม่เห็นมีอะไรต้องคิดครูเท่บอกว่าอันนี้อ่านว่าหนีคุณก็จำไว้ว่าอันนี้อ่านว่าหนีครูเท่บอกว่าอันนี้ออกเสียงว่าวออ่ะออกเสียงว่าเอื้อหนีแล้วก็มาวอเอื้อคุณก็จำว่าอ๋ออันนี้อ่านว่าเอื้อเห็นไหมอันนี้อ่านว่ามะมะคุณก็จำว่ามะหนีแปลว่าคุณนะคุณก็จำไปเอื้อแปลว่าหิวมะแปลว่าไหมคุณก็จำแบบนี้ไปถ้าคุณบอกว่าอุ้ยไม่รู้คำศัพท์อะไรเลยก็นี่ไงครูกำลังบอกอยู่ครูกำลังบอกคุณเรียนเอาสดสดเรียลไทม์เลยคือหนีคุณไม่รู้ใช่ไหมว่าแปลว่าอะไรครูก็บอกหนีแปลว่าคุณออกเสียงว่าหนีเอื้อออกเสียงว่าเอื้อแปลว่าหิวมะออกเสียงว่ามะแปลว่าไหมหิวไหมหนาวไหมร้อนไหมใช้ในประโยคคำถามเห็นไหมคุณเรียนหน้างานสดๆแบบนี้ได้เลยส่วนวันตอนไหนที่ครูได้ทำเป็นแพทเทิร์นประโยคแล้วให้คุณเติมคำศัพท์ใหม่ๆถ้าคุณยังไม่รู้ภาษาจีนคุณก็แต่งภาษาอังกฤษมาประโยคเดียวก็ได้แล้วถ้าประโยคนั้นมันครีเอทีฟมันดีเดี๋ยวครูก็จะยกมาเป็นตัวอย่างแล้วพูดภาษาจีนให้คุณนึกภาพออกหรือยังเราเรียนแบบนี้นะแล้วก็ใครที่เรียนภาษาจีนแล้วเขียนตัวจีนไม่เป็นให้เข้าไปในลิงก์ที่ครูส่งไว้ให้ในคอร์สคลิกเข้าไปในลิงก์พิมพ์ตัวจีนที่คุณอยากรู้ว่าลำดับเส้นมันลำดับไหนก่อนอย่างเช่นตัวเอื้อเนี่ยคุณเห็นไหมลำดับเส้นมันหนามากแล้วมันเริ่มตรงไหนคุณก็แค่พิมพ์คำว่าเอื้อเป็นพินอินเหมือนที่ครูกดพินอินให้อ่ะพินอินใช่ไหมพิมพ์เนี่ยเอื้อพิมพ์ตัวอีแล้วมันอันที่หนึ่งใช่ไหมตึ๊กเห็นไหมคุณพิมพ์แบบนี้แล้วคุณก็พิมพ์ใส่ในช่องสี่เหลี่ยมในลิงก์นั้นแล้วกดตัวสีฟ้ามันก็จะขึ้นมาเป็นภาพเคลื่อนไหวให้ว่าเขียนลากเส้นยังไงแค่นี้เห็นปะดังนั้นคอร์สเนี้ยไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้แต่หลายคนอาจจะไปยึดติดอยู่ว่าอันนั้นพินอินก็ไม่ได้คือคุณไปยึดติดโลกเก่าอยู่ไปยึดติดวิธีเดิมๆอยู่วันนี้คุณเอาวิธีใหม่ที่ครูบอกไปใช้คือถ้าคุณไม่รู้ว่าอ่านยังไงฟังครูสิครูออกเสียงให้แล้วคุณก็แค่พูดตามถ้าคุณไม่รู้ว่าคำนี้แปลว่าอะไรฟังครูครูแปลให้แล้วคุณก็จดไว้แล้วคุณก็จำใช้ตามนั้นเลยใครเข้าใจแล้วพิมพ์เข้าใจหน่อยใครเข้าใจแล้วใครเข้าใจแล้วพิมพ์เข้าใจหน่อยที่ครูอธิบายเมื่อกี้สตางโอเคสตางนะมันเป็นภาษาอังกฤษครูก็ไม่รู้ว่าออกเสียงยังไงนะสาตางสตาง เปลี่ยนชื่อลูกศิษย์ไปละหนึ่งคนสุภาพณี A and Mod กับ C Catสสิธร B boy กับ C cat โอเคอ่ะใครเข้าใจวิธีการเรียนคอร์สนี้ที่ครูบอกไปเมื่อกี้แล้วเข้าใจหรือยังเข้าใจหรือยังเหมือนเน็ตมันสโลว์ป่าวะอินเทอร์เน็ตโอเคไหมเนี่ยกรรมได้ยังวะอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรอีกเนี่ยพวกเราอินเทอร์เน็ตได้ไหมอินเทอร์เน็ตได้ไหมฮัลโหลทุกคนอินเทอร์เน็ตได้หรือยังโอ้ย อย่านะอินเทอร์เน็ตจ๋าอย่างวะอินเทอร์เน็ตจ๋าอินเทอร์เน็ตจ๋า
ะครูเช็คแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันได้ไหมเนี่ยได้ยังสัญญาณมายังสัญญาณมาหรือยังสัญญาณอินเทอร์เน็ตมาหรือยังโอเคมาแล้วมาแล้วโอ้อินเทอร์เน็ตเสียงชัดภาพชัดไหมบอกครูก่อนเสียงชัดภาพชัดไหมเสียงชัดภาพชัดไหมเสียงชัดภาพชัดไหมได้ไหมเสียงชัดภาพชัดไหมเสียงชัดภาพชัดไหมบอกหน่อยแต่ละวันน่ะเนาะอินเทอร์เน็ตน่ะเป็นใจมากเสียงชัดภาพชัดไหมครับครูขอฟังก่อนนะเสียงชัดภาพชัดไหมสัญญาณมาหรือยังเสียงชัดภาพชัดไหมถ้าชัดครูเริ่มเลยนะถ้าชัดครูเริ่มเลยนะพวกเราพิมพ์มาบอกหน่อยเสียงชัดภาพชัดไหมโอเควรยศบอกว่าชัดแล้วโอเคทุกคนโอเคเนาะครูจะเริ่มสอนแล้วนะครูจะเริ่มสอนแล้วนะเสียงชัดภาพชัดใช่ไหมครูเริ่มสอนแล้วนะคนอื่นว่าไงเนี่ยจุฬาวันบอกว่าเน็ตสะดุดหรือเปล่าใช่เน็ตครูเหมือนมันค้างค้างพวกเราเสียงชัดภาพชัดหรือยังบอกครูหน่อยสัญญาณมาหรือยังสัญญาณอินเทอร์เน็ตมาหรือยังขอแค่ให้ได้ยินเสียงก็โอแล้วเสียงชัดภาพชัดไหมขออภัยพวกเราจริงๆคือเน็ตไม่ค่อยเป็นใจแต่ว่าครูก็จะสอนตอนแรกก็ดีๆอยู่นะจารุวรรณบอกว่าตอนนี้มาแล้วจ้าโอเคขอโทษพวกเราด้วยนะนะขอโทษด้วยนะครูก็ไม่ได้อยากให้เป็นอย่างนี้แต่ว่าโอเคถ้ามันโอเคแล้วครูจะสอนต่อนะทำดีที่สุดในส่วนของเราอะไรที่ควบคุมไม่ได้ณเวลานั้นก็ไม่เห็นมีอะไรต้องกังวลถูกปะโอเคนะชัดแล้วคนอื่นว่าไงอ่ะคนอื่นว่าไงเสียงชัดภาพชัดไหมโอเคสุทธิการบอกว่าชัดค่ะโอเคครูเริ่มแล้วนะชะเลยคำว่าคุณหิวไหมภาษาจีนเราพูดว่าหนีเอื้อมะหนีเอื้อมะฟังแล้วออกเสียงตามหนีเอื้อมะหนีเอื้อมะหนีแปลว่าคุณเอื้อแปลว่าหิวมะแปลว่าไหมหนีเอื้อมะหนีเอื้อมะแปลว่าคุณหิวไหมนั่นเองบีนี่ไม่ใช่นะตัดออกไปเลยไม่ต้องคิดต่อมาภาษาอังกฤษเราพูดว่าข้อ4 Are you hungry? Are you hungry? ประโยคที่ขึ้นต้นด้วยอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ WH question ให้เราขึ้นเสียงสูงท้ายประโยคส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ Are you hungry? เห็นไหม gree ขึ้นสูง Are you hungry? Are you hungry? ไม่ใช่ Are you hungry? พูดว่า Are you hungry? เห็นไหมออกเสียงสูงท้ายประโยคแปลว่าคุณหิวไหมนะคำว่า you แปลว่าคุณอันนี้รู้อยู่แล้ว hungry แปลว่าหิวข้าวหิวของกินที่เคี้ยวไม่ใช่เครื่องดื่มนะส่วน are ในที่นี้เป็น verb to be เอามาช่วยเพราะ hungry เป็น adjective เราต้องใช้คู่กับ verb to be เสมอซึ่ง verb to be ในข้อ4ก็คือ are ทำไมเป็น are เพราะว่าประธานเป็น you เห็นไหม verb ผันตามประธานแค่นั้นโอเคนะเข้าใจดังนั้นเฉลยก็คือตอบA and หมดแล้วก็ C cat แมวโอเคนะอ่ะเดี๋ยวครูจะดึงประโยคนี้ลงมาวันนี้เราเรียนแพทเทิร์นประโยคนี้แหละนะวันนี้เราเรียนแพทเทิร์นประโยคนี้หนีเอื้อมาหนีเอื้อมาอันนี้เอื้อมาแปลว่าคุณหิวไหมเวลาเราได้ยินเสียงพูดตามหนีเอื้อมาคุณหิวไหมเดี๋ยวครูให้พินอินนะวันนี้ให้พินอินทั้งหมดในตรงนี้เพราะว่ายังไม่เคยให้ถูกป่ะอันไหนยังไม่เคยให้ก็จะให้ไว้หนีเอื้อมะหนีเอื้อมะซึ่งภาษาอังกฤษเราพูดว่า are you hungry are you hungry โอเคนะทีนี้ครูจะสอนควบ2ภาษาละหนีก็คือ you แปลว่าคุณเอื้อก็คือ hungry แปลว่าหิวข้าวหิวของกินที่เป็นขบเคี้ยวที่เคี้ยวนะมะ
มะในที่นี้แปลว่าไหมนะโอเคเนาะรวมทั้งหมดทั้งมวลก็คือคุณหิวไหมหนีเอื้อมะหนีเอื้อมะ Are you hungry? Are you hungry? คุณหิวไหมในภาษาอังกฤษประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วยอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ WH question ส่วนใหญ่ให้ขึ้นเสียงสูงท้ายประโยค WH question คืออะไรใครรู้บ้างก็คือ what อะไรอีกอะมีอะไรบ้างพวกเราพิมพ์มา WH question คืออะไรบ้าง what when where why which เยอะมากเลยอ่ะมีอะไรอีกอะไรอีก how ก็อะไรมีอีกปะประมาณนี้ถูกปะ1 2 3 4 5 6มีอะไรอีกหมดแล้วมั้งประมาณนี้ป่ะวะมีอะไรอีกอ่ะ WH question มีอะไรอีกโอเคนะ what when where why which how มีอะไรอีก WH question มีอะไรอีกพวกเรานึกออกป่ะประมาณนี้แหละมีอะไรอีกวะ who ลืม who ลืม who มี who ด้วยนะจ๊ะมีหูด้วยหมดหรือยังวะครบหรือยังครบแล้วเนาะนี่คือ WH question คำถามที่ขึ้นต้นด้วย WH question ส่วนใหญ่ให้ลงเสียงต่ำท้ายประโยคและคำถามอะไรก็ตามที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย WH questionที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย WH question ให้ขึ้นเสียงสูงที่ท้ายประโยคแค่นี้นี่คือหลักการหลักๆเข้าใจนะเช่นถ้าครูเทพพูดว่า What is your name What is your name อันนี้ขึ้นต้นด้วยอะไรขึ้นต้นคำถามด้วย WHquestion ครูเทพเพิ่งบอกไปเมื่อกี้ว่างั้นก็ต้องลงเสียงต่ำท้ายประโยคก็เป็น what is your name what is your name ไม่ใช่ what is your name what is your name ไม่ใช่แบบนั้นต้องลงเสียงต่ำ what is your name what is your name เห็นปะแต่ถ้าขึ้นต้นด้วยอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ WH question เช่นคำนี้คุณหิวไหมให้ขึ้นเสียงสูงท้ายประโยค Are you hungry? Are you hungry? Are you hungry? อันนี้ถูกต้องไม่ใช่พูดว่า Are you hungry? โอเคนะเก็บไปต่อโอเคนะโอ้ยมาไกลมากอ่ะโอเคนะคุณหิวไหมภาษาอังกฤษจีนพูดเป็นหรือยังพูดเป็นแล้วเนาะทีนี้วันนี้เราจะเรียนแพทเทิร์นนี้แหละจากคำว่าคุณหิวไหมเราเรียนหนึ่งประโยคแล้วเราจะแตกกิ่งแตกก้านเป็นประโยคอื่นได้ไม่รู้จบอ่ะเริ่มที่ตัวอย่างแรกเริ่มที่ตัวอย่างแรก1เมื่อกี้คุณหิวไหมใช่ไหมคุณหนีจุดๆๆมาเอา adjective มาใส่ตรงกลางเอา adjective มาใส่ตรงกลางไม่แค่นี้เอา adjective มาใส่ตรงกลางส่วนภาษาอังกฤษคุณก็เอาare you แล้วเอา adjective มาใส่ข้างหลังนี่คือแพทเทิร์นประโยคที่เราจะเรียนในวันนี้อ่ะครูยกตัวอย่างหนีเมื่อกี้หิวใช่ไหมหิวข้าวหิวของกินใช่ไหมอ่ะหนีเขื่อมาหนีเขื่อมาอันที่4เขื่อในที่นี้แปลว่าหิวน้ำกระหายน้ำหนีเขื่อมาหนีเขื่อมาแปลว่าคุณหิวน้ำไหมสมมติเรากับเพื่อนจีนไปวิ่งออกกำลังกายด้วยกันก็ถามประโยคนี้หนีเขื่อมาหนีเขื่อมาคุณหิวน้ำไหมซึ่งคำว่าหิวน้ำภาษาอังกฤษเราพูดว่า thirsty ได้ยินยังไงก็ออกเสียงตาม thirsty แปลว่าหิวน้ำแล้วอ่านออกเสียงรวมกันทั้งหมดว่าอะไรขึ้นต้นด้วยอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ WH question
question ขึ้นเสียงสูงท้ายประโยคก็เป็น Are you thirsty? Are you thirsty? คุณหิวน้ำไหมเก็ตหรือยังคำว่าเขือก็คือ thirsty แลบลิ้นออกมาเจอตัว th เมื่อไรให้เราแลบลิ้นออกมาดูปากนัชชาดูปากครูเทพ thirsty ไม่ใช่thirstyนะ thirsty ก็แปลว่าหิวน้ำก็หายน้ำเข้าใจเนาะพวกเราพิมพ์ตัวอย่างประโยคใหม่มาหน่อยประโยคที่2ใครอยากช่วยครูเทยกตัวอย่างบ้างประโยคที่2ใครอยากช่วยครูเทยกตัวอย่างบ้างอันนี้จุดมะนี่คือตัวอย่างที่2เอาอะไรดี are you จุดอะไรดีพวกเราช่วยคิดหน่อยเอาอะไรดีช่วยคิดหน่อยอะไรดีอะอะไรดีนะวรยศพิมพ์มาว่าหนีชื่อมาชื่อแปลว่า eat แปลว่ากินคำว่ากินเป็นคำอะไรเป็นคำกริยาวันนี้ครูเทพาใช้แพทเทิร์นที่ว่าตรงเนี้ยให้เราเอา adjective มาใส่ก็คือคุณศัพท์คำคุณศัพท์เช่นประโยคแรกเราใช้คำว่าเอื้อเป็นคำคุณศัพท์บ่งบอกอาการว่าหิวไม่ใช่กริยาโอเคนะวันนี้ใส่คำคุณศัพท์นะวันนี้ใส่คำคุณศัพท์อย่างตัวอย่างที่ครูเทยกเขือ thirsty เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าหิวกระหายน้ำแปลว่ากระหายน้ำเห็นไหมเป็นคำที่บ่งบอกอาการไม่ใช่เป็นคำกริยาโอเคสีสมุดดีมากสีสมุดถูกต้องหนีหลงมาหลงแปลว่าหนาวเห็นไหมถูกต้องคุณหนาวไหมเห็นไหมเป็นคำที่บ่งบอกอาการก็คือเรียกว่า adjective นะหนีหลงมาซึ่งภาษาอังกฤษเราพูดว่าอะไรare you cold แต่อันเนี้ยแปลตรงตัวแปลแบบนี้ก็ได้นะ are you cold แต่ในภาษาอังกฤษถ้าคุณจะถามว่าหนาวไหมแบบเนี้ยหมายความว่าอากาศหนาวไหมหมายความว่าอากาศหนาวไหมดังนั้นตรงนี้เราไม่เอาคำว่าหนีก็ได้เราเปลี่ยนใหม่เป็นเทียนชีแปลว่าอากาศTian qi แปลว่าอากาศตรงนี้เราก็เปลี่ยนตรงนี้ใช่ไหมอากาศก็คือ weather ก็คือ the weather ใช่ไหมนี่คือประธานแล้วประธานมีกี่อันประธานมี1ดังนั้นตรงนี้ใช้ are ได้ไหมไม่ได้ในภาษาอังกฤษเราผันกริยาตามประธานดังนั้นต้องใช้ is the weather coldอากาศหนาวไหมเห็นไหมนี่คือวิธีการเปลี่ยนประโยคที่ครูพาทำเรียนแค่1แพทเทิร์นเปลี่ยนเฉพาะบางคำคุณได้ความหมายใหม่ไม่รู้จบเก็ตหรือยังวันนี้อนุญาตให้เปลี่ยนได้เปลี่ยนประธานได้ด้วยเปลี่ยนกริยาเปลี่ยน adjective ได้ด้วยโอเคเปล่าข้อ2ที่สีสมุดช่วยยกตัวอย่างมา天气冷吗Is the weather cold? เห็นไหม天气ก็คือ weather เจอ th ให้เราแลบลิ้นออกมา weather ซึ่งแปลว่าอากาศหลงก็คือ cold แปลว่าหนาวโอเคนะอากาศหนาวไหมจ้าอะไรเงี้ยอากาศหนาวไหมตัวเองอย่างนี้ทำไมตรงนี้ใช้ isทำไมไม่ใช้ are ในภาษาอังกฤษคือ is ซึ่งเป็น verb เนี่ย verb to be เนี่ยเราจะผันตามประธานประธานในข้อ2มันคือ the weather ประธานเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์เป็นเอกพจน์เราก็เลยใช้ is แค่นี้แหละโอเคนะไปต่อจ้าข้อ3ใครยกตัวอย่างมาบ้างข้อ3จันทวีพิมพ์มาว่า are you tired คุณเหนื่อยไหมถูกต้อง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 เหนื
ูกต้อง copy อันเดิมมา copy pattern เดิมมาหนีจุดจุดจุดอันนี้จุดจุดจุดมาใช่ไหม pattern เดิมที่เราเรียนวันนี้แล้วครูบอกให้ใส่ adjective จันทวีพิมพ์มาว่าเล่ยที่แปลว่าเหนื่อยเล่ยอ่านว่าเล่ยเล่ยแปลว่าเหนื่อยหนีเล่ยมะคุณเหนื่อยไหมซึ่งภาษาอังกฤษเราก๊อปปี้อันเดิมมา are you จุด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 แบบนี้ใช่ป่ะแล้วตรงจุดจุดจุดก็คือใส่ adjective คำว่าเหนื่อยซึ่งภาษาอังกฤษคำว่าเหนื่อยเราพูดว่า tired tired นะ are you tired เห็นไหมออกเสียงสูงท้ายประโยคมันจะดูเพราะ are you tired are you tired คุณเหนื่อยไหม get ป่ะ get ไหม get ไหมเข้าใจเนาะทีนี้มีใครแต่งประโยคมาบ้างสุที่การพิมพ์ว่าหนีเกาชิงมะถูกต้องเอ้ยดีอ่ะทำไมแต่งเก่งจังวะความคิดสร้างสรรค์ดีมากลูกหนีจุดจุดจุดมะแพทเทิร์นนี้ถูกปะแพทเทิร์นเดิมแล้วเอา adjective มาใส่ตรงนี้ซึ่งสุที่การช่วยเอา adjective มาใส่ให้แล้วคือคำว่าเกาชิงเกาชิงแปลว่ายินดีดีใจมีความสุขยินดีดีใจมีความสุขภาษาอังกฤษเหมือนเดิม copy มา are you จุด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 ถูกป่ะ are you จุด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 แล้วทีนี้คำว่ายินดีดีใจมีความสุขภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรคือ happy เอาง่ายๆเลยแค่นี้ are you happy are you happy ออกเสียงสูงท้ายประโยคAre you happy? Are you happy? แค่นี้คำว่า高兴高兴ก็คือ happy happy แปลว่ามีความสุขเห็นไหมง่ายป่ะง่ายป่ะมีคำว่าอะไรอีกไม่เอาหนีก็ได้เอาประธานอันอื่นแต่ภาษาอังกฤษเราต้องผันกริยานั้นตามประธานโอเคไหมเช่นเขาหล่อไหมเรื่องสำคัญต้องถามเนาะเขาหล่อไหมพูดยังไงเขาหล่อไหมจากหนีเราเปลี่ยนเป็นทาทาต้องเป็นพุทธาผู้ชายด้วยนะทาจุดจุดจุดมาทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมทาจุดจุดจุดมาเขาหล่อไหมเปลี่ยนจากหนีเป็นทาที่แปลว่าเขาผู้ชายคำว่าหล่อคืออะไรคำว่าหล่อก็คือใช่ใช่ทาใช่ไหมทาใช่ไหมเขาหล่อไหมแค่เนี้ยซึ่งภาษาอังกฤษเขาผู้ชายคือ he ใช่ไหม he แล้วคำว่าหล่อก็คือ handsome 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 แล้วเราจะใช้ is am หรือ are ขึ้นต้นประโยคใช้ is am หรือ are ขึ้นต้นประโยคใช้ is he handsome is he handsome is he handsome เขาหล่อไหมพูดแบบนี้ทำไมประโยคที่5ทำไมต้องใช้ is เพราะว่าประธานเป็น he ทำไมประโยคที่4ถึงใช้ are เพราะว่าประธานเป็น youเก็ตหรือยังเก็ตหรือยังเก็ตหรือยังเข้าใจหรือยังจ๊ะเข้าใจหรือยังใครเข้าใจแล้วพิมพ์เข้าใจใครเข้าใจแล้วพิมพ์เข้าใจและใครที่อยากช่วยครูยกตัวอย่างพิมพ์มาได้เลยตัวอย่างที่6เราจะแต่งว่าอะไรตัวอย่างที่6เราจะแต่งว่าอะไรเอาอะไรดีคุณครูใจดีไหมคุณครูใจดีไหมเราเปลี่ยนจากคำว่าทาเป็นคำว่าคุณครูคำว่าคุณครูภาษาจีนคือเหล่าชื่อเหล่าชื่อแล้วตามด้วย adjective ที่แปลว่าใจดีแล้วตามด้วยมะเหมือนเดิมในภาษาอังกฤษก็เช่นกันแล้วก็ the teacher แล้วก็คำว่าใจดีนี่คือ
ครงสร้างภาษาอังกฤษทีนี้เรามาใส่กันคำว่าใจดีเราพูดว่าอะไรคุณครูใจดีไหมเรา善良吗善良善良แปลว่าใจดี善良แปลว่าใจดี善良แปลว่าใจดีคำว่าใจดีภาษาอังกฤษคืออะไรเอาง่ายๆเลยคือ kind ถูกปะแล้วประธานเราคืออะไรคือ the teacher ประธานเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์เป็นเอกพจน์ดังนั้นตรงนี้ใช้ verb to be อะไรใช้ is ใช้ am หรือใช้ are ใช้ is เพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์เป็นครูคนเดียวดังนั้นคุณครูใจดีไหมภาษาอังกฤษจีนเราพูดว่า老师善良吗老师善良吗 Is the teacher kind Is the teacher kind ออกเสียงสูงท้ายประโยคในภาษาอังกฤษแค่นี้善良善良ก็คือ kind แปลว่าใจดีเห็นปะอ่ะตัวอย่างประโยคอันต่อไปอันที่7พวกเราจะแต่งว่าไงพวกเราจะยูกิถามครูว่า老师开心吗คุณครูมีความสุขไหมเอาเมื่อกี้คำว่าความสุขก็เรียนไปแล้วเกาชิงถูกป่ะแต่คำว่าคายชินก็แปลว่ามีความสุขได้เช่นกันนะมันมีหลายคำนะโอเคป่ะ老师开心吗โอเคไม่เอา老师แล้วล่ะเอาคำว่าอะไรดีเอาคำว่าเอาคำว่าอะไรดีเอาประธานเป็นอะไรดีเอาประธานเป็นอะไรดีเอาประธานเป็นอะไรดีช่วยครูเทคิดหน่อยแล้วก็คายชินมาคายชินแปลว่ายินดีแปลว่าดีใจแปลว่ามีความสุขแปลว่ามีความสุขคายชินแล้วเอาประธานเป็นอะไรดีพวกเราช่วยครูได้คิดหน่อยไม่เอาเหล่าชื่อแล้วครูใช้ไปแล้วไม่เอาวอไม่เอาหนีไม่เอาทาแล้วเอาอะไรครูหมดแล้วมีเยอะมากพ่อแม่ของคุณก็เป็นพ่อแม่ภาษาจีนเราพูดว่าหนีเตอร์ฟู่หมูพ่อแม่ของคุณมีความสุขดีไหมพ่อแม่ของคุณมีความสุขดีไหมโอเคคำว่าหนีไม่ให้พินอินแล้วนะเพราะว่าตอนแรกให้ไปแล้วฟู่หมูเตอในที่นี้เตอในที่นี้แปลว่าของหนีเตอร์ก็เลยแปลว่าของคุณฟู่หมูฟู่หมูแปลว่าพ่อแม่นะฟู่คำเดียวแปลว่าพ่อหมูคำเดียวแปลว่าแม่ฟู่หมูรวมกันก็เลยแปลว่าพ่อแม่ทั้งหมดนี้你的父母开心吗你的父母开心吗พ่อแม่ของคุณมีความสุขดีไหมซึ่งภาษาอังกฤษเราพูดว่าอะไรครูละ verb to be ไว้ก่อนคำว่าพ่อแม่ก็คือ parents แปลว่าฟู่หมูแปลว่าพ่อแม่ parents เติม s เพราะว่ามี2คนโอเคไหมอย่าใส่อันเดียวอย่าลบ s ออกเพราะว่าพ่อแม่เรารวมกันมี2คนนะหรือมีมากกว่านั้นก็คือไม่ได้มีแค่คนเดียวมันมีหลายคนนะ parents ฟู่หมูก็คือ parents แปลว่าพ่อแม่แปลว่าผู้ปกครองคำว่ามีความสุขคือ happyทีนี้ตรงเนี้ยเราใช้ verb to be อะไร is am หรือ are ใช้ is am หรือ are ใช้ is ใช้ am หรือใช้ are จะใช้ verb to be อะไรให้ดูที่ประธานประธานเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ประธานมี1หรือว่ามีมากกว่า1ประธานมี1หรือมี2ขึ้นไปตรงนี้นี่ไงเติม s แสดงว่ามี2มี2คนขึ้นไปตรงนี้เลยใช้ areก็เป็น Are your parents happy? Are your parents happy? Are your parents happy? เห็นปะ你的ก็คือ your แปลว่าของคุณ parent ฟู่หมูก็แปลว่า parents แปลว่าพ่อแม่ผู้ปกครอง开心คือ happy โอเคนะ Are your parents happy? Are your parents happyพ่อแม่ของคุณมีความสุขดีไหมเห็นนะโอเคป่ะโอเคนะทุกคนตอบถูกมีใครจะยกตัวอย่างให้อีกข้อที่8ใครจะยกตัวอย่างมาอีก
ครจะยกตัวอย่างมาอีกข้อที่8จ้าเออเอาว่าอะไรดีอ่ะครูคิดเล่นๆนี่ตัวหนีเพิงหยอกเอาประธานเป็นหนีแต่หนีเพิงหยอกแปลว่าอะไรหนีเพิงหยอกแปลว่าแฟนแฟนที่เป็นผู้หญิงหนีเพิงหยอกแปลว่าแฟนที่เป็นผู้หญิงเออจุดจุดจุดมาจะแต่งว่าอะไรดีเออจะแต่งว่าอะไรดีverb to be คูละไว้ก่อนแล้วก็แฟนผู้หญิงของคุณใช่ไหมก็คืออะไร your girlfriend your girlfriend เออแล้วก็ adjective แค่นี้นี่คือภาษาอังกฤษเก็ทป่ะเออโอเคไหมดังนั้นเราจะเติมคำคุณศัพท์อะไรดีเราจะเติมคำคุณศัพท์อะไรดีในช่องว่างในช่องว่างนี้กับในช่องว่างนี้เราจะเติมคำคุณศัพท์อะไรดีเออหรือถ้ายังนึกคำคุณศัพท์ไม่ออกในภาษาอังกฤษนะแล้วตรงเนี้ยใช้ verb to be อะไรคิดไว้ก่อนเลยอ่ะจันทวีพิมพ์มาว่าเพี้ยวเหลียงเพี้ยวเหลียงแปลว่าสวยเออถูกต้องเอานี้แหละเพี้ยวเหลียงแปลว่าสวยซึ่งคำว่าเพี้ยวเหลียงออกเสียงได้สองแบบแบบแรกคือเพี้ยวเลี่ยงเพี้ยวเลี่ยงคำว่าเลี่ยงมีวรรณยุกต์แต่แบบที่ครูถนัดและครูชอบพูดครูชอบพูดว่าเพี้ยวเหลียงเพี้ยวเหลียงคือคำว่าเลี่ยงไม่มีวรรณยุกต์เป็นเสียงเบาดังนั้นครูจะสอนพวกเราออกเป็นออกเสียงเบานะเพี้ยวเหลียงเพี้ยวเหลียงหรือเราจะพูดว่าเพี้ยวเลี่ยงก็ได้ได้เช่นกันนะแต่ครูสอนพวกเราเพี้ยวเหลียงเพี้ยวเหลียงแปลว่าสวยแปลว่าสวยโอเคนะ你的女朋友漂亮吗你的女朋友漂亮吗ทีนี้ภาษาอังกฤษตรงนี้เราใช้ verb to be อะไรใช้ is ใช้ am หรือใช้ are ใช้ is ใช้ am หรือใช้ are ให้ดูที่ประธานนี่ไงประธานเรามีแล้ว your girlfriend แฟนของคุณกี่คนกี่คน1คนเพราะว่าไม่ได้เติม s ตรงนี้1คนเพราะว่าไม่ได้เติม s ตรงนี้ดังนั้นเมื่อรู้แล้วว่าประธาน1คนเราก็เลยใช้ is นั่นเอง is your girlfriend beautiful แฟนของคุณสวยไหม is your girlfriend beautiful is your girlfriend beautiful แฟนของคุณสวยไหมแฟนสาวของคุณสวยไหมครูอ่านให้อีกรอบระหว่างที่ครูอ่านใครที่ได้แต่งประโยคแต่งประโยคมา你的女朋友漂亮吗你的女朋友漂亮吗คำว่าเพิงโยพูดได้สองแบบคือคำว่าโยมีวรรณยุกต์ได้เพิงโยหรือเราจะพูดเป็นเสียงเบาก็ได้ไม่ใช้วรรณยุกต์เพิงโยเพิงโยพูดเป็นเสียงเบาครูชอบพูดเป็นเสียงเบาครูชอบพูดว่าเผิงหยอกเผิงหยอกหรือคุณพูดว่าเผิงโหยก็ได้แล้วแต่แต่ครูสอนเป็นเผิงหยอกเผิงหยอกคำว่าหนีพินอินมันเป็นตัว N ตัว U มีจุดจุดสองจุดโอเคนะแล้วก็เสียง3ซึ่งคอมครูมันทำไม่ได้โอเคป่ะ你的女朋友漂亮吗你的女朋友漂亮吗 Is your girlfriend beautifulIs your girlfriend beautiful? เพื่อนของแฟนของคุณสวยไหมคำว่า女朋友ก็คือ girlfriend คำว่า漂亮ก็คือ beautiful โอเคนะอธิบายละเอียดมากอธิบายละเอียดมากค่อยๆไปอ่ะตัวอย่างที่9ใครจะช่วยแต่งวันนี้ใครจะช่วยแต่งอ่ะพลอยช่วยพิมพ์มาว่าเออเฮ้ยพลอยครูชอบประโยคนี้เขาน่ารักไหมผู้หญิงคนนั้นน่ารักไหมก็คือท่าที่เป็นผู้หญิงก็จะมีแบบนี้นะมันมีท่า3ท่ามีท่า3ท่าสำหรับใครที่เพิ่งมาเรียนจีนมีท่า3ท่า
ทามีสามทาท่าแรกเขาผู้หญิงท่าที่สองตรงกลางนี้แปลว่าเขาผู้ชายและท่าอันสุดท้ายนี้แปลว่ามันใช้กับสิ่งของใช้กับสัตว์โอเคป่ะมีสามทาและวันนี้ตอนนี้ประโยคที่9เราจะใช้ทาผู้หญิงเขาน่ารักไหมคำว่าน่ารักก็คือเขื่อไอ้ใช่พลอยพิมพ์มาถูกเขื่อไอ้แล้วก็มาถ้าเขื่อไอ้มาถ้าเขื่อไอ้มาครูใส่พินอินให้ทั้งหมดถ้าเขื่อไอ้มาเธอน่ารักไหมผู้หญิงคนนั้นอะหล่อนคนนั้นอะน่ารักไหมซึ่งภาษาอังกฤษเราพูดว่าอะไรภาษาอังกฤษเราพูดว่าอะไร is she cute is she cute ถูกต้อง is she cute ถูกต้องแปลว่าผู้หญิงคนนั้นหล่อนคนนั้นน่ารักไหมโอเคนะอะไรที่ใช้แทนคำว่า cute ได้อีกในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า lovely ก็ได้ก็แปลว่าน่ารักโอเคเปล่าหรือใช้คำว่าใช้คำว่าอะไรอีกslash มันอยู่ไหนอะ slash อันนี้เนาะหรือใช้คำว่าอะไร pretty ก็ได้ใช้แทนก็ได้โอเคนะ is she cute is she cute ผู้หญิงคนนั้นหล่อนคนนั้นน่ารักไหม is she lovely is she lovely is she pretty is she pretty ได้หมด3คำนี้แปลว่าน่ารักได้หมดและ pretty pretty แปลว่าสวยก็ได้โอเคป่ะซึ่งคำว่าน่ารักภาษาจีนเราพูดว่าเขื่อไอ้เขื่อไอ้ cute cute ง่ายดีตามนี้โอเคโอเคพวกเราได้ประโยคอะไรอีกช่วยคิดมาหน่อยนะเอาอีกสักหนึ่งประโยคละกันเอาอีกสักหนึ่งประโยคธนาพรบอกว่า are ตรงไหน areครูเฉลยไปหมดแล้วนะโอเคนวลขวัญบอกว่าวันนี้เริ่มเข้าใจแล้วค่ะเพราะไม่มีพื้นฐานจีนค่ะเรียนจากโทรศัพท์พินอินบางคำก็ไม่ขึ้นหรือไม่เหมือนที่ครูสอนค่ะวิธีเรียนอย่างที่ครูแนะนำไปต้นคลิปต่อให้ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้โดยใช้3สเต็ปนี้คือครูให้ประโยคสมบูรณ์แล้วคุณก๊อปปี้ตามแล้วครูอ่านออกเสียงแต่ละคำให้แล้วคุณก็ออกเสียงตามแล้วครูอธิบายความหมายแต่ละคำให้คุณก็แค่จำไปตามนั้นสมมุติว่าภาษาจีนคุณไม่รู้คำนี้เลยประโยคนี้เลยครูก็อ่านให้คุณฟังถ้าเขื่อไอ้มาตัวแรกอ่านว่าถ้าตัวที่สองอ่านว่าเขื่อตัวที่สามอ่านว่าไอ้ตัวที่สี่อ่านว่ามาถ้าแปลว่าเขาผู้หญิงเขื่อไอ้เขื่อไอ้แปลว่า cute แปลว่าน่ารักมาแปลว่าไหมรวมทั้งหมดถ้าเขื่อไอ้มาถ้าเขื่อไอ้มาแปลว่าเขาน่ารักไหมเห็นปะแม้ไม่มีพื้นฐานก็เรียนเข้าใจเพราะครูอธิบายให้แบบนี้โอเคนะหน้าที่ของเราคือใช้แพทเทิร์นประโยคเดียวกันที่ครูสอนแล้วเปลี่ยนเฉพาะบางคำในประโยคนั้นแล้วเราก็จะได้ประโยคที่มีความหมายใหม่ไม่รู้จบโอเควรยศพิมพ์ว่าถ้าโชว์มาอ่ะโชว์แปลว่าผอมถูกต้องแมวทาเราได้ไหมมันทำไมทาเอาเป็นอะไรดีมีแฟนผู้หญิงแล้วก็ต้องแฟนผู้ชายนะนี่เติ้ลหนานเผิงหยอนี่เติ้ลหนานเผิงหยอโซมาโซแปลว่าผอมโซแปลว่าผอมไหนอ่ะอันที่ห้านี่เติ้ลหนานนี่เติ้ลหนานเผิงหยอ瘦吗男男แปลว่าผู้ชาย男朋友朋友ไม่ให้แล้วลบออกเพราะว่าให้พินินไปแล้วเอาแต่คำว่าหนานคำเดียวแป๊บนึงนะเอาแต่คำว่าหนานคำเดียว瘦瘦แปลว่าผอมภาษาอังกฤษพูดว่าไงผอมเว้น verb to be ไว้แล้วคำว่าแฟนที่เป็นผู้ชายคือ boyfriend หนีเตอร์ก็คือของคุณ your boyfriend ผอมคืออะไร
ใครรู้บ้างภาษาอังกฤษคำว่าผอมคืออะไรคือคำว่า thin thin ที่แปลว่าผอมแปลว่าบางหรือเราใช้คำว่า skinny ผอมซูบผอมซีดแบบเห็นกระดูกผอมโอเคป่าวโอเคนะ skinny แปลว่าผอมหรือใช้คำว่า thin ก็ได้ที่แปลว่าผอมบางโอเคป่าว skinny หรือ thin ก็ได้ได้2อันอืมสีสมุดพิมพ์มาว่า thin ได้เหมือนกันโอเคได้เหมือนกันแล้ว verb to be ตรงนี้ใช้เป็นอะไร verb to beis am are เนี่ยมี3อันเนี่ยในกรณีเนี้ย is am are เนี่ยใช้ verb to be ตัวไหนมีให้3อันใช้ตัวไหนให้ดูที่ใครครับดูที่ประธานจ้ามีแฟนผู้ชายกี่คนมีแฟนผู้ชายกี่คนคนเดียวเพราะว่าไม่ได้เติม s ตรงนี้โอเคป่าวดังนั้นเมื่อรู้แล้วว่าประธานคนเดียวเป็นเอกพจน์ดังนั้นตรงนี้ใช้ is ใช้ am หรือใช้ are ใช้ is yourboyfriend skinny เป็นประโยคคำถาม is your boyfriend skinny แฟนของคุณผอมไหมคำว่าผอมคำว่าผอมในภาษาอังกฤษแป๊บหนึ่งรอพวกเราพลอยบอกว่า is ถูกต้องนีเตอแปลว่า your แปลว่าของคุณนานเผิงหยอแปลว่า boyfriend แปลว่าแฟนที่เป็นผู้ชายโชว์แปลว่า skinny แปลว่าผอมผอมแห้งผอมดูไม่ดีอ่ะผอมซีดผอมแห้งผอมกระดูกมาแปลว่าไหมอันนี้พูดแล้วนี่ด้านหนานเพิงอยู่โชว์มาแฟนของคุณผอมไหม Is your boyfriend skinny โอเคนะทีนี้ครูจะเจาะลึกภาษาอังกฤษให้คำว่าผอมที่เราพูดมาอ่ะ skinnyไม่อยากได้ S ใหญ่ skinny มันแก้ให้เองอ่ะ skinny คงไม่ได้ไปไหนสักทีหรอกแก้อยู่นี่แหละอ่ะ skinny หรือ thin ผอมบางแต่มันมีข้อแตกต่างคำว่าผอมมีให้ทั้งหมด3คำskinny แล้วก็อะไรอีกคำหนึ่ง slim คุณรู้หรือเปล่าข้อแตกต่างของ3คำนี้คืออะไรข้อแตกต่างของ3คำนี้คืออะไรใครรู้บ้างแน่นอนคำว่าผอมภาษาจีนเมื่อกี้คืออะไร show หุ่นผอมเห็นแต่กระดูกshow อันที่5พวกเรารู้เปล่ามันแปลว่าผอมมันแปลว่าบางทั้งหมดแต่มันใช้ไม่เหมือนกันในบางกรณีถ้าเป็นหุ่นร่างกายเราเนี่ยเราใช้ถ้าแบบผอมแห้งแล้วดูไม่ดีนะเป็นความหมายลบๆถ้ามีคนบอกว่า you are so skinny คุณผอมมากๆเขาไม่ได้ชมนะว่าคุณผอมแล้วหุ่นดีหุ่นเพียวไม่ใช่มันแปลว่าผอมจนซีดผอมจนเป็นโรคอ่ะผอมเหี่ยวแห้งอ่ะเป็นความหมายไม่ดีนะ skinny เป็นความหมายเชิงลบโอเคนะเป็นความหมายเชิงลบถ้ามีคนบอกว่า you are skinny อย่าดีใจที่เขาบอกว่าคุณ skinny มันแปลว่าผอมจนแห้งเหลือแต่กระดูกดูไม่ดีเลยโอเคนะซึ่งภาษาจีนเราพูดว่า show แล้วคำว่า thin ก็แปลว่าผอมแต่เป็นความหมายกลางๆไม่ได้ผอมแห้งจนเหลือแต่กระดูกโอเคป่ะถ้าพูดในแง่ของร่างกายในหุ่นล่ำหุ่นผอมเนี่ยคือ thin เอวบางร่างน้อยแต่ไม่ได้ดูแย่เท่า skinny เป็นกลางๆโอเคป่ะเป็นกลางๆแต่คำว่า thin เนี่ยเราใช้ไปขยายคำอื่นได้คือสิ่งของโอเคป่ะเช่นกระดาษบางๆกระดาษบางๆเสื้อผ้าบางๆเห็นป่ะคำว่า thin ใช้ขยายสิ่งของได้โอเคป่ะขยายสิ่งของก็คือ things เช่นกระดาษpaper โอเคป่ะเก็ตนะคุณไม่สามารถบอกว่า
กระดาษแผ่นนั้นสกินนี่ไม่ได้สกินนี่ใช้กับหุ่นคนเท่านั้นหุ่นคนเท่านั้นคำว่า thin ใช้กับหุ่นคนได้ก็แปลว่าผอมแต่ไม่ได้ผอมจนดูซูบเซียวเหมือนสกินนี่แล้วคำว่า thin สามารถใช้ขยายสิ่งของได้เช่นกระดาษหรือแผ่นอะไรบางๆหรืออะไรที่มันบางได้อะเสื้อผ้าพื้นกระเบื้องพื้นถนนเนี่ยมันซินก็คือบางโอเคนะซึ่งในภาษาจีนคำนี้เราใช้คำว่าอะไรเราใช้คำว่าอะไรเป๋าแปลว่าบางตัวหนาเชียวครูที่เหินเป๋าเป๋าแปลว่าบางเหินเป๋าบางกระดาษแผ่นนี้บางมากก็คือใช้คำว่าเป๋าโอเคป่ะแล้วคำว่า slim อันสุดท้ายอันนี้ความหมายเชิงบวกเป็นคำชมถ้ามีคนบอกว่า you're so slim แปลว่าคุณหุ่นเพรียวหุ่นสวยหุ่นเสียหุ่นเป๊ะไม่ได้มีพุงเป็นคนไม่มีไขมันเป็นคนหุ่นดีกำลังดีเลยเรียกว่า slim แต่ไม่ได้ล่ำมีกล้ามใหญ่แต่เป็นคนหุ่นกำลังดีผอมเพรียวหุ่นดีเรียกว่า slim เป็นคำชมเป็นความหมายเชิงบวกโอเคเป้าโอเคเป้าโอเคไหมซึ่งในกรณีนี้ภาษาจีนเราใช้คำว่าโชว์แทนกันได้อันนี้เห็นโชว์แต่ถ้าจะชมว่า slim หุ่นดีอ่ะภาษาจีนเราพูดว่า你的身材很好โอเค you are so slim 你的身材很好นี่คือคำชม身材很好身材แปลว่าหุ่นแปลว่า body ซึ่งภาษาอังกฤษเราพูดว่าอะไรคุณหุ่นดีมากๆคือ you're so slim อันนี้คือคำชมนะความหมายดีถ้ามีคนพูดอย่างนี้คุณดีใจเลย you're so slim ชันฉายแปลว่า body แปลว่าหุ่นเขินห่าวแปลว่าดีมากๆเขินแปลว่ามากห่าวแปลว่าดีซึ่งเราไม่จำเป็นต้องแปลตรงตัวเสมอไปในภาษาอังกฤษเราพูดอย่าง you're so slim หรือ your body is so good your body is so nice is so good ได้หมดนี่คือความหมายเดียวกันทั้งหมดแต่ในบางครั้งไม่จำเป็นต้องแปลตรงตัวโอเคไหมเข้าใจใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจหน่อยใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจหน่อยจารุวรรณพิมพ์ถามว่าพวกเราเข้าใจไหมพูดว่าอย่างไงเข้าใจไหมก็คืออะไรหนีตรงมาหนีมิงไปหรือมาหนีตรงมาหนีมิงไปมาหนีเน็ตมายังทุกคนเอาใหม่คุณพระคุณเจ้าอินเทอร์เน็ตเป็นใจมากจ้าเมื่อกี้เราเห็นถึงตรงไหนวะเมื่อกี้เราเห็นถึงตรงไหนครูอธิบายซ้ำแป๊บหนึ่งคำว่า show ที่แปลว่า skinny แปลว่าผอมแห้งเป็นคำที่ให้ความหมายเชิงลบผอมแห้งดูซีดดูเซียวดูไม่ดีนะแล้วก็เป๋าแปลว่าบาง thin บางคำว่า thin ใช้ขยายพวกกระดาษบางๆเสื้อผ้าบางๆได้หมดแล้วคำว่า thin สามารถใช้ขยายหุ่นของเราได้เช่นเป็นคนผอมโอเคนะต่อมาคำว่า slim คำนี้เป็นคำความหมายบวกเป็นคำชมแปลว่าหุ่นดีหุ่นผอมเพรียวดูดีนะคือ slimโอเคไหมแล้วครูอธิบายต่อไปว่าถ้าจะชมว่าหุ่นของคุณดีมากภาษาจีนเราพูดว่าอะไร
你的身材很好你的身材很好คำว่า身材แปลตรงตัวแปลว่า body แปลว่าหุ่นเขินแปลว่ามากหาวแปลว่าดีเขินหาวดีมากซึ่งคุณหุ่นดีมากๆเนี่ยเราสามารถแปลแบบไม่ตรงตัวในภาษาอังกฤษก็ได้เช่นเราพูดว่า you are so slim หุ่นดีจังเลยหุ่นเพรียวหุ่นเป๊ะจังอะไรเงี้ยเป็นคนผอมเพรียวไม่มีไขมันส่วนเกินอย่างเงี้ยต่อมาแปลตรงตัวคือ your body is so nice นี่ตะก็คือ your ของคุณ身材 body ร่างกายหุ่น很好so nice ตรงนี้ใส่ is เพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์เห็นไหม body ร่างกายหนึ่งร่างกายไม่ได้เติม s โอเคนะแล้วทีนี้จารุวรรณพิมพ์ถามมาว่าคุณเข้าใจไหมภาษาอังกฤษจีนพูดยังไงภาษาจีนเราพูดว่าหนีต่งมะหนีต่งมะคำว่าต่งแปลว่าเข้าใจหนีต่งมะคุณเข้าใจไหมและถ้าไม่ใช้คำว่าต่งมีคำว่าอะไรอีกในภาษาจีนซึ่งก็คือหมิงปะโอเคหนีหมิงปะมะคุณเข้าใจไหมซึ่งภาษาอังกฤษเราพูดว่า do you understand คุณเข้าใจไหมแค่นี้ทีนี้คำถามของครูคือเมื่อเราถามคำถามเป็นแล้วเนี่ยว่าคุณหิวน้ำไหมอากาศหนาวไหมคุณถามไปแล้วแล้วทีนี้เมื่อเราจะตอบเราต้องตอบว่าอะไรอย่างเช่นครูเทศถามคุณหนีเขือมะหนีเขือมะถ้าคุณจะบอกว่าหิวน้ำหรือว่าปฏิเสธว่าไม่หิวพูดยังไงตอบยังไงตอบมาทั้งตกลงและปฏิเสธในภาษาจีนและภาษาอังกฤษด้วยถ้าครูถามคุณว่า are you thirsty คุณจะตอบครูว่ายังไงอ่ะลองตอบมาเน็ตโอเคแล้วเนาะขอโทษพวกเราด้วยละกันค่อยมาดูย้อนหลังค่อยมาดูย้อนหลังเป็นไงบ้างตอบได้ไหมตอบภาษาจีนภาษาอังกฤษมาหนีเขือมาเนี่ยครูถามคุณหนีเขือมา Are you thirsty ครูถามคุณพวกเราลองตอบมาตอบได้ไหมพวกเราลองตอบมาตอบได้ไหมตอบได้ไหมตอบคำถามได้ไหมรอแป๊บหนึ่งเนาะมันจะดีเลย์นิดหน่อยรอแป๊บหนึ่งนะจะดีเลย์นิดหนึ่งได้ไหมหนีเขื่อมะ Are you thirsty คุณหิวไหมหิวน้ำไหมกระหายน้ำไหมตอบว่ายังไงตอบได้ปะอย่างภาษาจีนนะครูเฉลยแล้วนะถ้าเราจะบอกว่าหิวก็คือเราชอบพูดว่าเขินเขื่อถ้าตอบ yes เขินเขื่อนี่คือ yes เขินเขื่อซึ่งภาษาอังกฤษถ้า yes เราจะตอบว่าอะไรตอบสั้นๆว่า yes แค่นี้ก็ได้ภาษาอังกฤษ yeah หรือ yes หรืออะไรแค่นี้หรืออะไรอีกof course แน่นอนหรือ sure แบบนี้ก็ได้หรือง่ายๆคือ yes แค่นี้โอเคไหมหรือกลับมาดูที่ภาษาจีนนี่เขื่อมะถ้าจะตอบว่าไม่ล่ะไม่หิวน้ำเธอหิวน้ำไหมไม่หิวก็ต้องตอบว่าปู่เขื่อแปลว่าไม่หิวน้ำปู้แปลว่าไม่เขือปู้แปลว่าไม่เขือแปลว่าหิวน้ำถ้าไม่หิวคือปู้เขือแค่นี้อ่ะครูถามคุณนี้เขือมะนี้เขือมะถ้าเราบอกว่าหิวน้ำก็บอกว่าเขินเขือถ้าไม่หิวปู้เขือปู้เขือภาษาอังกฤษ Are you thirsty Yes หิวน้ำถ้าไม่หิวเราก็ตอบว่าถ้าไม่หิวเราก็ตอบว่า no แค่นี้นี่คือภาษาอังกฤษเก็ตไหมนี่คือวิธีการตอบลองมาดูอีกเทียนชี่เหลิงมะถ้าจะบอกว่าหนาวล่ะ
แต่ว่าเหลิงเหลิงเขินเหลิงได้หมดหนาวหรือหนาวมากอ่ะเขินเหลิงตอบได้แบบนี้ถ้าไม่หนาวก็ปู้เหลิงแค่นี้โอเคไหมนี่คือการตอบส่วนภาษาอังกฤษตอบว่ายังไง yes หรือ no แค่นั้นภาษาอังกฤษ yes no หมดเลย yes หรือ no แค่นั้นภาษาอังกฤษตอบแค่นี้เลยภาษาจีนข้อที่3หนีเล่ยมะหนีเล่ยมะถ้าจะบอกว่าเหนื่อยล่ะถ้าจะบอกว่าเหนื่อยล่ะพูดว่ายังไงก็คือเล่ยหรือเหินเล่ยเหนื่อยหรือเหนื่อยมากก็ได้ตอบแบบนี้ได้แต่ถ้าไม่ล่ะก็คือปูเล่ยปูเล่ยแปลว่าไม่เหนื่อยเก็ตหรือยังนี่คือวิธีการตอบภาษาอังกฤษตอบเหมือนกันหมดคือ yes หรือ no แค่นั้นภาษาจีนถามเล่ยก็ต้องตอบเล่ยหรือว่าเขินเล่ยหรือว่าปูเล่ยก็ได้ถามภาษาจีนตอบเหมือนภาษาไทยภาษาไทยคุณเหนื่อยไหมเหนื่อยมากไม่เหนื่อยเห็นปะเราใช้คำว่าเหนื่อยมาภาษาไทยเราไม่ได้พูดว่าใช่ไม่ใช่คุณเหนื่อยไหมใช่คุณเหนื่อยไหมไม่ใช่เราไม่ได้พูดอย่างนี้ถามเหนื่อยตอบเหนื่อยถามหิวตอบหิวโอเคป่ะภาษาจีนเหมือนภาษาไทยใครเข้าใจแล้วพิมพ์เข้าใจหน่อยเร็วอย่างข้อ4 你高兴吗 Are you happy คุณมีความสุขไหมถ้ามีความสุขก็คืออะไร高兴หรือ很高兴高兴很高兴แล้วถ้าไม่มีความสุขอ่ะคือ不高兴แค่นี้เก็ตหรือยังนี่คือการตอบภาษาจีนสีสมุทรว่าเข้าใจค่ะโอเคอ่ะประมาณนี้ดังนั้นวันนี้เรียนเข้าใจแล้วใครที่ยังฟังไม่ทันกลับมาฟังซ้ำตรงไหนไม่เข้าใจถามทีนี้โอเคนะระหว่างนี้ใครไม่เข้าใจตรงไหนถามใครไม่เข้าใจตรงไหนถามมาได้เลยครูให้เวลา2นาทีในการถามใครไม่เข้าใจตรงไหนถามมาได้เลยใครไม่ทันตรงไหนถามมาได้เลยโอเคนะวิธีการเข้าไปเรียนย้อนหลังก็คือคุณไปฟังตามแล้วจดสรุปเป็นคำพูดของคุณตามความเข้าใจของคุณเองจดลงสมุดถ่ายรูปแล้วมาส่งการบ้านด้วยครูก็จะช่วยๆดูผ่านๆและคงไม่ได้ไปตรวจให้ละเอียดขนาดนั้นแต่ผลลัพธ์ที่คุณทำการบ้านมาเนี่ยก็คือคุณได้ทบทวนกับตัวเองคุณฟังครั้งแรกแล้วเข้าใจเมื่อคุณได้ทบทวน3รอบ2คุณจะจำได้ครั้งแรกเรียนคือเข้าใจครั้งที่2ทบทวนคือคุณจำได้มันเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ครูได้เรียนได้เกียรตินิยมอันดับ1เพราะครูได้ทบทวนโอเคนะเขียนทบทวนแล้วก็โพสต์มาเหมือนเดิมแหละครูช่วยดูผ่านๆใครฟังออกเสียงไม่ทันก็ฟังซ้ำนะกดคอฟังซ้ำได้โอเคเนาะทุกคนเข้าใจละโอเคสีสมุทรบอกว่าเข้าใจค่ะพลอยบอกว่าเข้าใจค่ะโอเคมีคำถามไหมมีคำถามไหมโอเคนะนี่คือ day 2เห็นไหมเรียนแค่1ประโยควันนี้ครูสอนแค่1ประโยคครูสอนแค่นี้นี้เขื่อมาคุณหิวคุณหิวน้ำไหมครูสอนประโยคนี้ครูสอนประโยคนี้สิครูสอนประโยคนี้นี่เอื้อมาหนีเอื้อมาคุณหิวไหมAre you hungry? Are you hungry? ครูสอนประโยคเดียวแต่วันนี้เราเอาไปแตะกิ่งแตะก้านได้เป็นหลายสิบประโยคจากการเรียนแค่หนึ่งประโยคทำแบบนี้แหละทำแบบที่ครูพาทำในไลฟ์ในบทเรียนวันนี้แหละโอเคนะถ้าไม่มีคำถามครูก็จะจบการไลฟ์เพียงเท่านี้แหละแล้วเจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวครูโพสต์บอกเวลาไว้โอเคนะครับนะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แหละแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าบ๊ายบายครับบ๊ายบายแล้วก็ลืมบอกใครอยากได้พื้นฐานแน่นๆเป๊ะๆลืมบอกใครอยากได้พื้นฐานอังกฤษจีนควบ2ภาษาแน่นๆเป๊ะๆและเป็นทางลัดเคล็ดลับจำเก่งเคล็ดลับปรับ mindset ให้เก่งภาษาเคล็ดลับแบบพีระมิด5ขั้นที่ครูสอนน่ะไปโรงเรียนคอร์ส The Success เรียนภาษาพลิกชีวิตด้วยหลักคิดคนสำเร็จนะโอเคนะคือจะเก่งภาษาคุณต้องไปเอาพื้นฐานให้เป๊ะแล้วคุณจะต่อยอดเองได้สิ่งที่ครูสอนในวันนี้คือเน้นความเร็วคือเน้นให้คุณพูดได้เร็ว
แต่ไม่ได้เน้นให้คุณเข้าใจลงลึกละเอียดพื้นฐานแน่นไม่ได้ทำแบบนั้นถ้าคุณอยากได้พื้นฐานแน่นทั้งอังกฤษจีนควบ2ภาษาครูบอกเลยว่าไปโรงเรียนคอร์ส The Success เป็นคอร์สออนไลน์นี่แหละเรียนใน Facebook กลุ่มปิดทบทวนได้ไม่จำกัดนะราคาเต็มตอนนี้ 15,000 ราคาพิเศษวันนี้ครูให้ 9,999 บาทและแบบ VIP อยากให้ครูได้ดูการบ้านให้แบบละเอียดแล้วก็ปรึกษาส่วนตัวผ่าน LINE ผ่านแชทเป็นเวลา1เดือนเต็มก็ลงเรียนแบบ VIP ราคาเต็ม 19,000 บาทวันนี้ราคาพิเศษ 12,999 บาทนะเออแล้วก็ใครที่ลงเรียนคอร์ส The Success แบบ VIP ครูเทพมีให้10รางวัลคือครูจะให้เครื่องสำอางจากเกาหลีเป็นของขวัญ5ชิ้นมูลค่าประมาณ 1,200 บาทนะครูจะส่งตรงให้จากเกาหลีไปถึงหน้าบ้านคุณเลยมูลค่า 10,000 มูลค่า 1,200 บาทให้คุณฟรีเมื่อคุณสมัครเรียนคอร์ส The Success แบบ VIP 12,999 ก็ได้ความรู้แล้วก็ได้เครื่องสำอางไปใช้หน้าใสๆด้วยจากเกาหลีครูได้ส่งให้เลยให้เฉพาะเป็น10คนสุดท้ายเท่านั้นมีแค่10รางวัล10ของขวัญ10คนสุดท้ายนะก็แล้วก็ค่าส่งคิดตามจริงค่าส่งประมาณ600บาทจากเกาหลีไปถึงหน้าบ้านคุณ600บาทโดยประมาณคิดตามจริงนะแต่สิ่งที่คุณจะได้คือถ้าคุณลงเรียนคอร์ส The Success แบบ VIP 12,999 แต่ถ้าคุณลงเรียนวันนี้คุณได้ของขวัญจากครูเทพเป็นเครื่องสำอางแบรนด์ The Ordinary เดี๋ยวครูเอาให้ดูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวครูเอาให้ดูแป๊บหนึ่งจะได้เห็นภาพหน่อย5 ชิ้นที่ครูใช้เองหน้าใสก็เพราะว่าใช้ The Ordinary 5ชิ้นนี้นะโอเคนะมี5 ชิ้นนี้ถือไม่สวยเลย5ชิ้นนี้นะ5ชิ้นนี้เห็นป่ะ5ชิ้นนะใครที่ลงเรียนคอร์สออนไลน์ The Success แบบ VIP วันนี้ 12,999 บาทคุณรับของขวัญฟรีจากครูเทพคือเครื่องสำอางแบรนด์ยี่ห้อ The Ordinary เซตหน้าใสหน้าตึงหน้าผ่องคุณดูใบหน้าครูเทพเออนี่คือผลลัพธ์ครูใช้จริงอ่ะครูใช้เองนะใครลงเรียนวันนี้ 12,999 บาทได้ฟรีไปเลย5ชิ้นส่งตรงให้จากเกาหลีครูเทพส่งเองกับมือให้เลยนะได้ติดมือครูเทพไปด้วยติดกลิ่นมือไปด้วยนะมูลค่า 1,200 บาทที่ไทยไม่มีนะแบรนด์นี้หาไม่ได้คุณต้องพรีออเดอร์แต่ถ้าคุณพรีออเดอร์คุณไม่รู้ว่าอะไรของแท้ของปลอมคุณอย่าเสี่ยงหน้าพังอย่าเสี่ยงหน้าพังนะโอเคนะรับฟรีไปเลย5ชิ้นเฉพาะ10คนแรกเท่านั้นนะใครสนใจก็ทักอินบ็อกซ์ไปแล้วกันนะใช้เวลาส่งประมาณ7วันถึง14วัน 1-2 สัปดาห์แล้วแต่สถานการณ์โควิดนะค่าส่งคิดตามจริงประมาณ600บาทโอเคนะได้ฟรีไปเลยใช้ได้ประมาณ3เดือน 2-3 เดือนแล้วแต่ใครหน้าใหญ่หน้าเล็กโอเคนะจ๊ะเฉพาะ10คนแรกเท่านั้นเพราะว่าขี้เกียจห่อของแพ็คของเยอะให้แค่10คนแรกเท่านั้นโอเคตามนี้แล้วเจอกันใหม่คราวหน้าบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายปิดยังไงวะงงทุกทีกับการปิดได้ละอ่ะบ๊ายบาย